ามลมห้ามฟ้าฟังคำเตือนของพี่ใช่ไหมนั่นเป็นไรทำไมทำไมเลือดถึงออกเยอะขนาดนี้พาเถอะพี่ฟูเจ็บแค่นี้ฉันไม่ตายหรอกพึ่มพึ่มไหนใบหัวละพาล่ะแล้วใครไปเก็บล่ะนางปลื้มเอ้ยได้แล้วจ้าช้าจริงเฮ้ยเสร็จแล้วเอาใส่ลงไปเลยนี่ใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวพอน้ำเสร็จก็ยกลงได้เลยนะจ้าทำไปนี่เฮ้ยเดี๋ยวหั่นแล้วนะล้างให้สะอาดสะอาดนะเมื่อวานนายเองข้าเห็นกับตาเลยไม่เชื่อให้ฟ้าผ่าเลยเอ้าก็ข้าเห็นน่ะอะไรของเองวะขึ้นไส้ขึ้นพุงยังกะยังกะคนท้องเหรอป้าก็ใช่หรือเปล่าล่ะป้าจะยังท้องกับใครท่านชายเกียรติก้องเงินดื้อหยุดพูดอย่างนี้นะพูดอะไรไม่เข้าท่าเลยมึงเนี่ยเฮ้อระวังเธอปากแบบเนี้ยพระองค์หญิงฉันจะเอากลาตบปากเอาพูดไม่เข้าท่าฉันก็แค่พูดเล่นท่านมียศมีเกียรติจะไฝ่ต่ำลงมายุ่งกับคนอย่างฉันได้ยังไงถ้าฉันจะท้องฉันก็ต้องท้องกับพวกไพร่ด้วยกันนี่แหละนิ่งไอ้ฟูไงล่ะป้ามันจะเหมาะสมฉันมีไฟสูงเกินศักดิ์หรอกป้าอย่าห่วงเลยแม่เยาวลักษณ์เขารูปงามกิริยามารยาทก็เรียบร้อยเชื้อตระกูลฐานะก็เพียบพร้อมแต่ก่อนนะข้าน่ะเป็นห่วงแทบตาย
กลัวท่านชายอ่ะจะหน้ามืดไปคว้าเอานางต่ำๆในเรือนมาแก้ขัดแกรู้จักคุณเยาวรักษ์หรือยังเราสองคนกำลังจะแต่งงานกันเร็วๆนี้ปลื้มปลายเอ็งเป็นยังไงบ้างอักเสบหรือเปล่าพี่เอายาฝรั่งมาให้ยานี่ดีมากเลยนะใส่แล้วจะไม่เป็นหนองเลยพี่โฟพี่ดีกับฉันแบบนี้ทำไมก็คนอยู่ใกล้กันแค่นี้อ่ะถ้าพี่ไม่ดีกับเองแล้วพี่จะไปดีกับหมาที่ไหนเอามือมาเดี๋ยวพี่ทำแผลแค่นั้นเองเหรอจ๊ะไม่ใช่เพราะว่าพี่แอบรักฉันอยู่หรอฉันรู้นะว่าพี่คิดยังไงกับฉันพี่รักฉันฉันก็ยินดีนะจ๊ะแกเองเลยปลื้มแล้วทำไมเข้ามาเงียบๆอ่ะหม่อมฉันเองนะคะไม่ใช่คุณเยาวรักษ์ปากคอแกเนี่ยนะอีกหน่อยเนี่ยเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วแกก็ฝากเนื้อฝากตัวกับเขาให้ดีกันละกันนะฝากเนื้อฝากตัวแล้วยังไงพี่คะถึงยังไงคุณรักก็ไม่โปรดหม่อมฉันอยู่ดีเขาน่ะใจดีจะตายเขาไม่ทำอะไรกันแล้วนะนี่ไปเถอะฉันกำลังเมื่อยหลังอยู่พอดีไปนวดให้ฉันข้างบนไปไม่เลยค่ะหม่อมฉันจะมาทูลลาลาไปไหนกันหม่อมฉันจะออกเรือนไปค่ะแกจะแต่งงานกับใครพี่ฟูไปค่ะไอ้ฟูน่ะเหรอใช่ไหมคะคนอย่างหม่อมฉันคงจะหาผัวที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะพี่คะไพร่มันก็ต้องได้กับไพร่ด้วยกันลูกที่เกิดมามันก็จะได้มีเชื้อไพร่แล้วก็มีเลือดไพร่เหมือนหม่อมฉันไงพี่คะหม่อมฉันทูลลาThank you.
ลืมโอ้ยลงมาทำไมระวังนะโอ้ยนี่พี่ฟูหายไปไหนมาตั้งนานสองนานเนี่ยพี่ไปวางพงหญิงมาไปช่วยเขาตัดต้นไม้ประดับราวไฟนี่กูว่าจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะกลับไปช่วยงานต่อไปช่วยงานเขาเนี่ยได้ค่าจ้างค่าอ่อนอะไรหรือเปล่าไม่ได้หรอกแต่จะเป็นไรไปบุญคุณท่านล้นหัวคิดดูสิตอนไปกราบทูลลาท่านออกจากวังท่านชายยังประทานเงินมาตั้งร้อยตั้งชั่งแล้วงานอภิเษกของท่านทั้งทีพี่จะนิ่งดูนายได้อย่างไรจริงไหมนี่เองจะไม่ไปจริงหรือปลื้มฉันท้องแก่ขนาดนี้มองตรงไหนก็ไม่สวยไม่งามจะไปให้คนเขาดูแคลนทำไมใครมันจะไปว่านางข้าหลวงมหาดเล็กในวังก็รู้จักกันดีทั้งนั้นแต่ฉันรู้จักพวกนั้นดีกว่าพี่แน่นางพวกนั้นเนี่ยนะปากหอยปากปูปากตำแยทั้งนั้นแหละโอ้ยเป็นอะไรโอ้ยลูกดิ้นอีกแล้วเหรอโหดิ้นเยอะจริงๆนะลูกพ่อนี่ท้องเองแค่7เดือนทำไมถึงได้ใหญ่จริงเฮ้ยอย่างพี่จะไปรู้เรื่องอะไรนี่ถ้าอยากจะไปชื่นชมบุญหม่อมท่านนักเนี่ยก็รีบไปสิพูดมากอยู่นั่นแหละฉันจะขึ้นเรือแล้วให้ฉันทุกข์ทรมานคนึงแต่เธอแต่เธอคร่ำครวญด้วยใจร้าวรานรักเธอเท่าไรแต่เธอไม่เคยต้องการจะทำอย่างไรห้ามลมห้ามฟ้านั้นยังง่ายกว่าการหากข้ามใจทุรนทุรายขาดเธอแล้วทนไม่ไหวเธอเป็นของเขาแต่ฉันมีเธอเป็นดั่งลมหายใจเธอถ้าปล่อยเธอไปฉันคงต้องตรอมใจตายต้องมีศรัทธาทำให้เธอมองหันมา
องมีศรัทธาทำให้เธอพอเห็นใจให้เธอไว้วันเข้าใจฉันได้ชะตาบีบใจไม่ใช่อยากเป็นคนผ่านคนหนึ่งแต่เธอแต่เธอคร่ำครวญด้วยใจ